เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Cat นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาแนะนำวิธีการสมัคร Account ID ของ Nintendo กันครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ Nintendo เรียบร้อยครับอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆไปที่ขวาบนครับนี่ฮะตรงนี้ครับคลิกเข้าไปมาถึงหน้าที่2ครับเขาจะให้เรา create Nintendo account ครับกดตรงนี้เลยครับในหน้าที่3ครับเขาจะให้เลือกช่วงอายุของเราครับถ้าเป็นเด็กก็เลือกซ้ายครับถ้าอายุมากกว่า13ก็เลือกขวาครับและตรงนี้ครับเขาจะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวกับพาสเวิร์ดครับในส่วนของตรงนี้ครับผมขออนุญาตนะครับปิดบังข้อมูลเอาไว้นิดนึงนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับก็ให้เพื่อนๆกดที่ agree ครับแล้วไปที่ Submit พอมาถึงขั้นตอนนี้ครับเขาจะส่งเป็น Verification นะครับโค้ดมาให้เราทางอีเมลครับเพื่อนๆก็ไปเช็คกันดูที่อีเมลครับพอเราได้โค้ดมาแล้วนะครับก็กรอกลงไปครับแล้วกดไปที่ Verify ครับแค่นี้ครับเราก็จะได้Nintendo Account สำหรับใช้เข้าไปซื้อเกมใน eShop เป็นที่เรียบร้อยครับง่ายนิดเดียวครับโอเคครับสำหรับคลิปการสมัคร Nintendo Account นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับง่ายๆนิดเดียวครับยังไงถ้าเพื่อนๆติดขัดอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ